สำหรับบทที่สองการกล่าวคำทักทายเรามาดูคำทักทายต่างๆกันนะครับเรามาเริ่มจากคำศัพท์นะครับคำว่า greeting greeting เนี่ยแปลว่าการทักทาย foreigner foreigner ชาวต่างชาตินะครับ tourist tourist ก็คือนักท่องเที่ยวนะ island island ก็คือเกาะนะครับส่วนคำว่าเกาะเกร็ดก็คือเกร็ด island เกร็ด island นะครับคำว่าวันหยุดเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดเหมือน holiday เนี่ยก็จะใช้คำว่า holiday นะครับวันหยุดยาวถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะใช้คำว่า weekendweekend ส่วนคำว่า bustling เนี่ยแปลว่าคึกคักหรือคึกครื้นนะครับอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะอีกคำหนึ่งคือคำว่า boat แปลว่าเรือ speak แปลว่าพูดนะครับ boat เรือ speak พูด time เวลาtime เวลา ticket ตั๋ว what อันนี้แน่นอน what แปลว่าอะไรนะครับ when เมื่อไหร่ how อย่างไร where ที่ไหน which อันไหนสิ่งไหน why ทำไมและคำว่า who คือใครนะครับคำทักทายเราก็ได้พูดไปบ้างแล้วในบทที่1 นะครับลองมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่า hello คำนี้เป็นคำทักทายง่ายๆนะครับสวัสดี good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon ตอนกลางวันส่วนตอนเย็น good evening นะครับสำนวนสำหรับกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้พูดไปแล้วในบทที่1 นะครับเนี่ยบทที่2ก็จะขอกล่าวอีกครั้ง Welcome to Great Island Welcome to Great Island ยินดีต้อนรับสู่เกาะเกร็ด Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก May I help you มีอะไรให้ช่วยไหมครับนะCan you speak Thai ก็เป็นสำนวนที่ใช้สลับพูดคุยกับชาวต่างชาติว่าคุณพูดไทยได้ไหมนะ Can you speak Thai หากเราต้องการถามว่าเคยมาเกาะเกร็ดหรือยังนะแล้วก็สามารถถามว่า Have you ever been to Great Island Have you ever been to Great Islandหรืออาจจะถามว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ Is this your first time on the island ใช่ไหมครับต้องการถามว่าชอบเกาะเกร็ดไหม Do you like Great Island อันนี้แปลว่าชอบเกาะเกร็ดไหมจะไปไหนต่อก็สามารถพูดได้ว่า Where will you go next คำว่า Where will you go next จะไปไหนต่อครับนะถ้าเราจะขอถ่ายรูปเขาเราก็จะต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็อาจจะพูดว่า Can I take a picture for you อันนี้ก็เป็นการเสนอว่าจะให้ถ่ายรูปให้ไหมนะแต่ถ้าเราบอกว่า Can I take a picture of you ตรงนี้จะแปลว่าขอถ่ายรูปคุณได้ไหมนะครับโอเคนะครับนี่ก็จบสำหรับบทที่2นะครับ